3คนนั้นน่ะหยุดก่อนอะไรเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงคุณคิดยังไงถ้าวันหนึ่งคนตาบอดจะเป็นครูสอนคนตาดีโอเควันนี้เราเจอกันคาบแรกนะเดี๋ยววันนี้เราเช็คชื่อกันก่อนดีกว่าว่าเรามาครบกันหรือเปล่านาริศราไม่มาอ้าวนาริศราไม่มาอ่ะนิชานันไม่มาไม่มาณัฐธิกาทางโรงเรียนอะมีคำสั่งให้พี่มาสอนแทนครูไอ้ก่อนครับครูไอ้จบคณิตศาสตร์เอกภาษาอังกฤษเกียรตินิยมอันดับหนึ่งในขณะที่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาจะเรียนได้ Secure desktop Bullet ants C Bullet D Where do you liveคนสุดท้ายอ่ะเอ้ยใช่ครูตาบอดจริงด้วยอ่ะลูกเราจะเรียนรู้เรื่องหรอตาบอดสอนลูกเราหรอจริงด้วยกลัวจังเลยว่าลูกจะเรียนกับเขาอ่ะอุปสรรคที่ก้าวข้ามได้ยากที่สุดไม่ใช่ความพิการแต่เป็นทัศนคติของคนในสังคมทางคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วอยากให้ครูไอซ์ไปช่วยงานที่ห้องทะเบียนค่ะขอโทษนะครับผมขอพูดอะไรหน่อยครับเชิญครับครูไอซ์ถ้าจุดมุ่งหมายของโรงเรียนคือการพัฒนาเด็กถึงผมจะมองไม่เห็นแต่ขอให้ผมได้สอนได้เห็นอนาคตที่ดีของเด็กๆด้วยนะครับสิ่งที่ทำให้ครูไอไม่เคยยอมแพ้คืออุดมการณ์ของความเป็นครูสอนห้องธรรมดายังยากเลยนี่ต้องมาสอนห้องท้ายๆน่าหนักใจแทนเขานะครับวันนี้ไปสยามปะสามคนนั้นน่ะหยุดก่อนเมื่อเช้าทำไมไม่เข้าเรียนคาบครูก็พวกหนูไม่อยากเรียนกับครูตาบอดมองก็มองไม่เห็นจะมาสอนพวกหนูได้ยังไงแล้วครูต้องทำยังไงเราถึงจะเข้าเรียนงั้นครูก็ลองเดินมาหาพวกหนูโดยไม่ต้องใช้ไม้เท้าดิใช่ครูทำได้ปะล่ะสิ่งที่เราทำบางทีเราอาจจะดื้อบ้างครูไม่เคยโกรธเราเลยครูอาจจะดุไปบ้างแต่สิ่งที่ครูทำเนี่ยก็เพื่อครูอยากเห็น
ครูอยากให้เราเป็นนักเรียนที่ดีอยากให้เรามีอนาคตที่ดีเราทำเพื่อตัวเองบ้างนะเวลาเราจำไม่ได้ให้เราลองหลับตาครับหลับตาเวลาหลับตาเราจะมีสมาธิมากขึ้นไหนลองสะกดให้ครูฟังอีกรอบสิ PAJAMAS พาจามาสถูกต้องพี่ไม่ได้ยินครูเพราะฉะนั้นเวลาเราจำคำไหนไม่ได้ให้เราทำไงตกไม่ใช่เราต้องทำไงอีกทีหลับตาSlide shows live midterm revisions of topics.พี่ครับถ้าผลสอบกลางภาคของม.2 ทับ 5ออกมาไม่ดีนะครูไอซ์จะไม่ได้บรรจุใช่ไหมครับคำนี้พวกหนูวางไปติวให้หน่อยได้สิไปเชื่อว่ามีคุณครูอีกหลายท่านมากๆที่ทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีมากๆก็อยากจะฝากว่าให้ทำต่อไปครับแล้วความดีสิ่งที่ท่านทำจะทำให้ท่านมีความสุขเองครับเรื่องของครูไออภ
เป็นแสงสว่างเล็กๆจุดหนึ่งที่จะช่วยให้ระบบการศึกษาไทยมองเห็นคุณค่าของอาชีพครู